นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบัดนี้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนการที่พวกเราแสวงหาที่พึ่งของตนเราก็จะได้ตรวจตาดูว่าในวันหนึ่งหนึ่งเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรนี่เราปล่อยปละละเลยให้ชีวิตของเรานั้นเสียเปล่าประโยชน์ไปในแต่ละวันละวันการที่พวกเรามาศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พวกเราเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวไปตามกระแสโลกให้โลกเขาว่าอย่างไรมันว่ามันเป็นไปอย่างไรที่เขาเป็นหมอโหนทักทายกันต่างๆบางบุคคลนั้นไม่ได้ศึกษาหลักธรรมะก็มีจิตหวั่นไหวกลัวล่มกลัวตายไปกลัวแผ่นดินถล่มอย่างนี้พวกเรานั้นเป็นนักศึกษานักศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทุกคนควรจะกลัวกลัวเรื่องความเกิดเรื่องความตายนี้ไม่คิดจะกลัวอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องตายอยู่ดีๆแต่จะตายช้าตายเร็วนั้นเป็นเรื่องของอำนาจของกรรมหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นอำนาจของเรื่องสังขารร่างกายที่โลกทั้งหลายทำลายให้ย่อยยับดับตายไปกันทุกวันทุกวันนั้นก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นก็มันตายมันถึงเฒ่าถึงแก่สรุปสุดโทรมร่างกายนั้นมันไปตามธรรมชาติทั้งมันเราใช้กันมันมากทุกคนนั้นใช้รูปร่างกายทั้งแบบทั้งหามทั้งทำจิตการงานหน้าที่ต่างๆเพื่อพยุงตนเองเพื่อให้อยู่ได้การดิ้นรนชีวิตของเราความทุกข์ยากลำบากนั้นก็หวังจะให้มันอยู่มีความสุขสบายอยู่อย่างนั้นร่างกายไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนร่างกายแต่ถ้าเราไม่ศึกษาร่างกายของเราเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติของรูปร่างกายนั้นความแปรปรวนไปอย่างไรความยักย้ายผันแปรเคลื่อนไหวไปมาอยู่ทุกขณะทุกเวลาก็เป็นอย่างไรก็ไม่เข้าใจแต่มีแต่เรื่องกลัวความตายอย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้พวกเรานั้นศึกษาชีวิตชีวาของคนเราที่เกิดมานั้นแม้เขาจะพากันไปเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดที่ไหนอยู่ใกล้ๆเราก็ดีอยู่ไกลๆของพวกเราคนนั้นก็ตามแท้ที่จริงแล้วรูปร่างกายของเขาก็อยู่ไปได้ตามสภาวะที่เขาจะทรงอยู่ได้ไม่มีใครปรารถนาว่าเราอย่างนี้จะขออายุ90ปี100ปี120 30ปี50ปีนี่คนพึงปรารถนากันอยู่แต่ว่ามันไปไม่ถึงแต่เรากำหนึ่งคิดอยากให้มันถึงมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไปเป็นตามสภาพของเขาร่างกายของคนเรานี้บางบุคคลก็ยืนยาวพอสมควรบางบุคคลก็พลันตายไปแต่เล็กแต่น้อย
บางคนก็มาถึงหนุ่มสาวกำลังแข็งแรงอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนย่ำยีบีทาบางบุคคลก็กลางคนบุคคลก็70-80ปีไปกันอยู่อย่างนั้นบางคนที่จะถึง90ปี100ปีนั้นยากแสนยากแสนลำบากถ้าสังขารร่างกายนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราพากันพิจารณาการทำงานของพวกเราการใช้งานของรูปร่างกายใช่มากใช่น้อยเท่าไหร่ประทุกประทานเท่าไหร่มันแบกมันหามมันทำการทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้หลับได้นอนเลยทีเดียวทั้งหนักทั้งเบาสู้กันมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นอย่างนี้ให้มันทนทานอยู่ได้ไปถึงตามสภาวะของเขาจะไปได้เพียงใดมันก็แล้วแต่รูปร่างกายสังขารของคนเราเราปรารถนาไม่ได้อย่างนี้เมื่อปรารถนาไม่ได้อย่างนี้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่เราจะจากเพื่อนจากฝูงจากหมู่ไปเมื่อไหร่เราก็บอกนัดหมายไม่ได้เพราะมันเป็นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะของแปรปรวนไปทุกขณะทุกเวลาไม่มีใครจะห้ามปรามได้ตามความปรารถนาของตนคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครจะห้ามปรามรูปร่างกายของตนเองให้ไม่ล่วงลับกับตายไปนี้ป้องกันก็ไม่ได้ไม่มีอาวุธชนิดไหนไม่มียาขนาดใดจะป้องกันไม่ให้รูปร่างกายในล่วงลับกับตายไปมันเป็นมันว่าไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะอาศัยรูปร่างกายนั้นทำประโยชน์อะไรควรแล้วที่พวกเรารู้ได้ว่ารูปร่างกายนี้ได้มาจากกรรมกรรมที่สร้างสมอบรมมาแต่อดีตแล้วแต่ใครจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรเป็นหน้าที่ของตนเองจะเป็นผู้รับผลของกรรมเหตุฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้รูปร่างกายของคนเรานั้นก็ดีเขาก็อาศัยสิ่งกรรมกรรมจะมาตัดรอนหรือกรรมจะมาทำอย่างไรเราจะมองเห็นชีวิตทั้งคนนั้นล่วงลับดับตายไปต่างๆกันบางบุคคลนั้นก็ตายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆบางบุคคลก็ตายไปด้วยอุบัติเหตุต่างๆมันเป็นกันทุกวันทุกวันอยู่มันไม่มีทางหลีกเลี่ยงหนีไปไหนเราก็ประคองเอาไว้ของรูปร่างกายเอาไว้ทำอะไรไว้ทำประโยชน์ทำคุณงามก็ดีเหมือนพวกเราพากันไหว้พระสวดมนต์ก็ดีแผ่เมตตาก็ดีมาสร้างสมอรมคุณงามคุณดีพากันขวนขวยทำบุญนำทานการกุศลรักษาศีลก็ดีเพื่อให้ตนเองมีศีลเป็นที่พึ่งของตนถ้าบางคนก็นั่งเจริญเมตตาภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่อเป็นที่พึ่งของตนบางบุคคลก็ต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาสิ่งทั้งหลายที่มาห่มล้อมและทำให้เกิดมีความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ทางที่ดีนั้นเราปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาตนเองที่จะสร้างสมบรมตนเองให้มีคุณค่าที่สุดเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอาศัยซึ่งกรรมแล้วก็ต้องสร้างกรรมที่จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่รูปร่างกายนี้ได้มาจากกรรมก็จะมาสร้างกรรมให้เป็นประโยชน์ให้มีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดเท่านั้นถ้าเราไม่พากันสร้างสมบรมคุณงามคุณดีแล้วรูปร่างกายนี้มันก็ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรตายปากจากประโยชน์ไร้ประโยชน์เฉยเกิดมาจะนมนั่นก็ไร้ประโยชน์เฉยเพราะมันไม่ได้ที่พึ่งเพิ่มเติมเพิ่มคุณงามคุณดีของตนเหตุฉะนั้นทุกคนรักษารูปร่างกายเอาไว้นี่ก็เพื่อจะสร้างคุณงามความดีเท่านั้นแต่สร้างที่ที่มีผลมีประโยชน์เท่านั้น
ื่อจะให้ชีวิตของตนนี้เจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยคุณงามความดีมีที่พึ่งของตนจะเรียกว่ารักษาไว้เพื่อพัฒนาตนเพื่อแก้เหตุสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากตนเพื่อจะสร้างสมบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเราจึงจะได้ที่พึ่งของตนนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตถ้าบุคคลใดคิดเช่นนี้ก็รีบขนขวยสร้างคุณงามความดีเพื่อหาที่พึ่งตนเองเอาไว้ได้เราไม่มั่นใจในชีวิตแล้วอย่างไรยังไงเราก็ไปไม่รอดอยู่ดีแล้วให้มีที่รีที่ไหนในชีวิตนี้เหตุฉะนั้นเราจะมาพิจารณาดูให้ดีๆความตายนี่อย่างไรยังไงเราก็พยายามที่จะมาให้ตายได้ง่ายๆแต่มันก็จริงเป็นของจริงแต่มันน่ากลัวนั่นคือความเกิดถ้าเราตายนี้ก็ไม่จะน่ากลัวเท่าไหร่เพราะอย่างไรมันก็รู้เรื่องอยู่แล้วแต่เราก็รักษาพยุงเอาไว้ทั้งร่างกายแต่ความเกิดเรามาเกิดอีกในที่มันจะทุกข์อีกนี่เป็นเรื่องใหญ่เราเกิดมากี่ร้อยชาติพันชาติมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีมันมีแต่ทุกข์อยู่ตลอดนะจึงเรียกว่าความเกิดความเกิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดถ้าเรามาเกิดมากเท่าไหร่แล้วก็ทุกข์มากเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะปฏิบัติกันยังจะพัฒนาตนเองไม่ให้เกิดจะทำอย่างไรก็ต้องแก้ไขปัญหาที่มีเหตุเกิดขึ้นทำให้เกิดทุกข์สิ่งใดที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่แต่ทำให้จิตของเราล่มเหลวมีแต่ความทุกข์อยู่แล้วก็จะหาวิธีแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองเรียกว่ากิเลสหรือสมุทัยทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะแก้ไขในปัจจุบันถ้าฝึกฝนอบรมปัญญาของเราไว้ก็เพื่อจะได้มองดูให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นและจะแก้ไขสิ่งที่ทำให้อะไรประโยชน์ทำให้เกิดทุกข์นี่เองจึงเป็นตัวที่สำคัญที่สุดถ้าหากเราไม่พากันแก้ไขแล้วใครจะมาแก้ไขให้เราเรามีความทุกข์ใครเราจะมาแก้ไขให้เราเราก็ต้องหาวิธีแก้ทุกข์ก็คือสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นพากันมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ใช่อื่นไกลถ้าฟังเพื่อจะให้มีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดรู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักวิธีปล่อยวางให้ดับทุกข์ได้อันมีความหมายอยู่ตรงนี้เองในการปฏิบัติเรามาฝึกหัดกันนี้ก็คือจะให้เรานี้มีปัญญาส่องแสงสว่างปลดส่องมองดูอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่นี้นั่นเป็นเรื่องอะไรตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ต้องการดูว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นก็ดีเราจะมาพิจารณาเพื่อจะรู้ทั้งสองอย่างทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเราก็จะพิจารณาเพื่อจะรู้ต้นเหตุของเขาตามใดที่พวกเราไม่รู้ต้นเหตุเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์พินิจพิจารณาไตรตรองใคร่ควรอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็จึงจะแก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือเรียกว่าเราเกิดพอเกิดมาแล้วมันก็ทุกข์ที่บัดนี้พออารมณ์เกิดขึ้นมันมีความทุกข์อย่างนี้คนเราถ้าไม่ดูแล้วก็จะไม่รู้ว่าความเกิดในปัจจุบันนั้นคือจิตใจนั้นปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเกิดพอดีเกิดขึ้นมาแล้วต้องไต่ตองใคร่ครวญมันตั้งอยู่ถ้าตั้งอยู่ถ้ามันมีทุกข์เกิดขึ้นก็กำลังรับทุกข์มันนี้กำลังมีทุกข์อยู่แล้วจะแก้ไขยังไงให้มันหลุดออกไปให้
ให้มันดับออกไปมันวางออกไปอันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่การแก้ไขบทเปลืองทุกข์ออกจากจิตใจของตนทุกคนก็จำเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรคนที่ขวนขวายคนที่ไต่ตองค่อยควรอยู่ตลอดจึงจะหาวิธีแก้ไขวิธีดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราคิดมาหลายครั้งหลายเรื่องหลายราวเท่าไหร่เราจำได้ไหมในวันหนึ่งเราคิดกี่เรื่องราวเราคิดขึ้นมาเกิดเราคิดสักร้อยครั้งอย่างนี้เราก็ต้องเกิดถึงร้อยครั้งเลยทีเดียวเราคิดถึง300ครั้งวันหนึ่งเราก็เกิดมา300ชาติจะดีเกิดมาแล้วมันแปรปรวนเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์อยู่แล้วก็เกิดทุกข์ดับไปแล้วก็เกิดมาอีกอยู่อย่างนี้ลมเกิดความดับนี่เองจริงๆจัดเรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าอุทยัพยญาณชีวิตทั้งคนมีเกิดมีดับเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตของตนเองเนื้อหามันเกิดหลายอารมณ์มากก็เลยมันก็เกิดทุกข์มากเพราะมันเกิดหลายชาติเหลือเกินมันก็ตายหลายชาติหลายหนอยู่อย่างนี้เองก็เรียกว่ามันดับอันนี้เป็นความทุกข์ความทุกข์ที่เราจะกำหนดรู้ส่วนทุกข์ของร่างกายอันโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายทั้งนานาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำดีบีทาร่างกายไม่มีความผาสุกนั้นเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายนอกของความเกิดเป็นทุกข์นั้นความเกิดเป็นทุกข์เป็นเรื่องภายในของจิตใจที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาอารมณ์หนึ่งก็เกิดมาดับไปก็ตายไปอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นก็เกิดอีกการที่เกิดบ่อยๆนี่เองถ้าเรามาพูดถึงรูปร่างกายถ้าเราเกิดอยู่บ่อยๆหลายชาติต่อไปทั้งหน้าเนี่ยเราก็จะทุกข์ไปหลายชาติหนึ่งไม่พ้นทุกข์สักทีอันนี้อารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เองมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้มันก็ทุกข์ให้เห็นอยู่ดีๆนะถ้าบุคคลไม่มีสติปัญญาไต่ตรองใคร่ควรดูให้ดีๆนะก็ไม่รู้ว่ามันทำให้เกิดทุกข์อย่างไรได้อันที่อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจเหตุฉะนั้นบุคคลคิดมากๆคิดมากๆก็จังเวียนหัวเวียนเก้าคิดมากๆก็เป็นโรคประสาทเกิดขึ้นคิดมากจริงๆมันเลยเป็นบ้าไปเลยเหมือนเราเห็นว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือโรงพยาบาลสวนปุ่งเชียงใหม่มันมาจากอะไรมันมาจากความเกิดเรื่องความคิดความปรุงความแต่งของจิตใจนี่เองเป็นเรื่องใหญ่ให้มันเกิดเป็นบ้าง่ายๆไม่เป็นง่ายๆแต่คนน่ะคนดีๆอยู่วันนี้ถ้าคนที่มันคิดสิบันมันคิดมากมันทุกข์มากมันกุ้มใจมากมันมืดไปหมดมันปวดหัวเวียนก้าวเลยทีเดียวเนี่ยมันเราเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่แก้ไขใครจะไปแก้ไขให้เราเนี่ยเรามาพัฒนาจิตใจศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้เรื่องหาวิธีแก้ไขนั่นเองถ้ามันเกิดขึ้นมาในจิตใจของตนเกิดมาเฉพาะตนตนก็ต้องหาวิธีแก้ไขตนบุคคลอื่นก็แก้ไขให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนจะแก้ไขถ้าตามใดที่เราแก้ไขไม่ได้มันก็ไปอยู่ตลอดในความคิดนั้นถ้าเราแก้ไขได้เรายับยั้งชั่งใจของเราได้ควบคุมดูแลได้บุคคลก็สามารถมีการควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่ในความสงบได้การคิดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเขารู้เรื่องเขาก็ต้องบอกให้ละให้ปล่อยให้วางความคิดนั้นหรือว่าจิตใจมันวางของมันเองถ้ามันรู้มันยอมรับสารภาพมันรู้มันก็จะวางของมันเองจิตใจนี่เป็นสิ่งที่เราจะมาพัฒนาเรื่องนี้เองพัฒนามาสอนจิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงทำให้เกิดทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์มันทุกข์ใจเลยทุกข์กายได้ไม่แล้วมันมาทุกข์ใจร่างกายของคนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเฒ่าแก่ชราภาพทั้งหลายมันไม่บ่น
เราดูดีๆนะร่างกายไม่บ่นว่ามันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในร่างกายสภาพร่างกายร่างกายไม่ได้บ่นจิตใจมันบ่นจิตใจที่บุคคลเฝ้าคอยดูแลรักษารูปร่างกายนี่เองมันบ่นมันบ่นว่าตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจก็ดิ้นรนขวนขวายเพราะจิตใจเป็นคนเฝ้าคนดูแลรูปร่างกายถ้าเขาดูแลเขาก็พยายามที่จะดูแลดูไปดูมาเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยเกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจรูปร่างกายมันก็เลยเกิดทุกข์ทุกข์กับรูปร่างกายเกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุเพราะเหตุมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาทีนี้เราเป็นผู้ศึกษาหลักธรรมะเพื่อศึกษาเพื่อจะรู้สภาวะรูปร่างกายของคนเราเนี่ยโอ้เกิดมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกิดมามันเป็นทุกข์อย่างนี้เกิดมาควบคุมดูแลไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่สมใจหวังของตนเองปรารถนาให้สมหวังก็เลยไม่สมหวังสักทีรูปร่างกายของตนแท้ๆมาเป็นของตนแต่ทุกคนก็ผิดหวังก็ควบคุมไม่สมหวังไม่ได้ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรญาติโยมก็ดีไม่มีใครควบคุมดูแลร่างกายของตนเองให้ได้สมหวังเป็นนั้นว่าไม่มีสมหวังเมื่อมันไม่มีอย่างนี้นะเราถ้าเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาเอ้ยนั่นเป็นสภาวะอันนี้ที่เรามาอาศัยเรามาอาศัยก็คือจิตใจมาอาศัยรูปร่างกายอยู่เท่านั้นถ้ามันออกไปมันเข้ามามันออกไปมันเข้ามาเราดูได้ไหมแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันคิดออกไปทางนอกแล้วมันคิดเข้ามาอยู่กับรูปร่างกายแล้วมันก็คิดออกไปแล้วมันคิดเข้ามาเนี่ยแต่เขาออกได้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับรูปร่างกายจริงๆตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเขาออกเขาเข้าอยู่มันบางคนพวกเราที่เข้าบ้านนี่แหละเราสร้างบ้านไปหลังสวยๆหลังไม่สวยก็มีแบบนี้เราก็หลงบ้านของเราบ้านของเราสวยบ้านของเราดีเราก็ต้องหวงแหนบ้านของตนเองเห็นไหมเขาหวงแหนบ้านของตนเองบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาหวงแผ่นดินหวงบ้านรบกาฆ่าฟันกันแม่มันยุ่งกันไปใหญ่เลยทีเดียวถ้ามันในหลงมันเป็นไปถึงขนาดนั้นนะจนไปฆ่ากันไปรบกันนะแย่งที่ดินกันมันเป็นอย่างนี้เรามาคิดดูแล้วมันอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกมันยังให้เกิดทุกข์อันนี้มันบุคคลที่หลงบ้านบางทีบ้านของเราจริงๆใครก็มาแตะต้องไม่ได้นะมันเป็นห่วงเป็นใยอย่างเช่นบางบุคคลมันห่วงบ้านห่วงสถานที่มันเป็นห่วงเป็นใยละปล่อยวางไปไหนไม่ได้จะมาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดก็มาไม่ได้ติดอยู่กับบ้านดับรั่วกับสวนไปไหนกับไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันติดมันติดแล้วมันทุกข์หรือมันสุขแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบ้านมันก็ไม่พูดกับเจ้าของสักทีเลยทีเดียวเนี่ยหนีจากเราไปอย่างนั้นนี่ไม่ดูแลเราเลยมีบ้านหลังไหนอยู่ในโลกที่มันพูดได้อย่างนั้นมันไม่มีเราหนีไปหลายเดือนก็ดีหลายปีก็ดีมันไม่พูดหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันนี้สังขารร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันมันเป็นหน้าที่จิตใจของเรานั่นเองเป็นผู้ห่วงผู้หวงแหนผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เลยทุกข์กับรูปร่างกายของเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเหตุฉะนั้นการศึกษาเพื่อจะรู้จะรู้ให้เข้าใจแต่เราก็รักษาอยู่รักษารูปร่างกายเอาพยุงกันอยู่เอาดูแลให้อาหารการกินให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้ยารักษาโรคไปให้เก็บอยู่เพื่อประทังเพื่อประคองเอาไว้ท่านเราก็ดูแลมันอยู่ถ้าเราดูแลควบคุมให้อยู่ใต้อำนาจของเราไม่ได้ท่านเองเขาก็เป็นไปตามอำนาจของเขาไม่มีใครบังคับให้อยู่สมใจหวังได้แต่มันเป็นอย่างนี้
อย่างบุคคลก็คิดจะไปควบคุมคนอื่นให้ได้สมหวังของตนเองนั่นเป็นเรื่องอยู่ภายนอกกันแต่กับพ่อแม่กับลูกกับหลานก็พากันดูควบคุมดูแลกันอยู่ด้วยความเมตตาแต่มามองเข้ามาหาตนสิตนี่นั่นเป็นอย่างนี้ตนของตนก็ยังคุมตนเองไม่ได้ดูแลตนเองไม่ได้จิตใจก็ดีเมื่อเขาควบคุมดูแลไม่ได้เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราควบคุมดูแลไม่ได้รูปร่างกายนี่แตกสลายไปเขาก็หนีไปเห็นหมดจิตตวิญญาณทั้งหลายเขาหนีจากรูปร่างกายไปเอารูปร่างกายไปเผาในป่าชาป่าเหี้ยวเลยมันไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยเอาเรามาเผาทำไมมันพูดไม่ได้รูปร่างกายเคยได้ยินบ้างไหมว่าเขาศพเขาไปในเตาเผาเขาเราก็มาเตาเผาทำไมนั้นก็ไม่พูดสักคนเดียวเลยทีเดียวเราก็เห็นชัดหน่อยรูปร่างกายเพียงแค่นี้แหละมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวที่พูดมันเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจมันไม่เข้าไปด้วยแล้วก็ไปในเตาเลยจิตใจมันออกอยู่นอกเป็นมันออกไปเพื่อจะต้องการพบใหม่นะจะสู่พบใหม่นะถ้าไปดีก็ไปแล้วถ้าไปไม่ดีก็วกวนอยู่อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจชั้นใดก็ดีเหมือนกับเราอยู่กับบ้านเวลาบ้านตากแดดมันก็ไม่ว่าฝนตกมันถูกมันก็ว่ามันรั่วก็มันหักพังที่ไหนบ้านมันก็ไม่บ่นหาเจ้าของว่าทำไมไม่มาซ่อมเราทำไมไม่ดูแลเรารถก็เหมือนกันมันเป็นอย่างบ้านมันพูดไม่ได้ใจเจ้าของพี่จะเป็นห่วงเป็นใยพูดบ้านของเรามันรั่วมันพังมันเก่ามันแก่มันค่ำค่าอารุณทุดโทรมเอาไม่ไหวมันจะพังแล้วมีแต่เจ้าของทั้งนั้นเจ้าของบ้านทั้งนั้นพูดนะมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรามาศึกษาเรื่องต่างๆก็ดีจะได้เข้าใจว่าเออโลกสมมุติอะไรมาต่างๆเราก็จะมาศึกษาที่มันทำให้เรานี่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ว่าเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาที่ไม่ดีเพื่อจะแสวงหาสิ่งที่มันดีอันไม่ดีก็ต้องแก้ไขก็ต้องชำระก็ต้องหาวิธีละปล่อยวางเป็นธรรมดานั้นของสกปรกติดตั้งกายกายาของพวกเราเราก็ต้องไปแสวงหาน้ำมาอาบมาล้างมาเช็ดมาถูชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวถูกเศร้าโศกกาดูนมุนหมองเกิดจะร้องห่มร้องไห้มีความระทมทุกข์อย่างนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องพากันดูให้ดีๆว่าเอ๊ะมันกำลังทุกข์กุ้มใจอยู่ดิมันมาจากตรงไหนมันเหตุมันอยู่ที่ไหนหลักเอาข้อมูลมันมาจากอะไรค้นคั่วหาเหตุหาผลอยู่เนี่ยบุคคลนั้นมีความฉลาดความฉลาดแก้ปัญหาเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้ทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์นั่นเองปลดเปลื้องสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองหรือทุกข์มันตั้งอยู่ก็เพื่อจะปล่อยวางทุกข์เหมือนกับของที่ตั้งอยู่จะยกไปทิ้งใช่ไม่เอาอย่างนี้แหละถ้าเราเปรียบเทียบถ้าทุกข์นี่เราไม่เอาเราจะโยนทิ้งนะไม่เอาเราจะเอาความสุขมาไว้ก่อนแต่ความสุขเรามาดูซิมาดูความสุขก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่มันยังก็เจือไปด้วยทุกข์อยู่เนี่ยเราเรียกว่าสุขอิงอมิตรเจือไปด้วยทุกข์ไม่มีสุขล้วนนั้นแหละเป็นเรื่องที่พวกเรามาพิจารณาดูเอ๊ะบ้านก็ดีรูปร่างกายก็ดีนั้นคล้ายๆกันเลยทีเดียวความชรุดชุดโทรมความแตกความสลายของเขาวันนี้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกันฮะมันจะยึดคนก็ดียึดสัตว์ก็ดีจะยึดบ้านยึดช่องก็ดียึดสิ่งของต่างๆก็ดียึดมามันก็ทุกข์ทันทีเลยทีเดียวเพราะมันหวงแหนมันยึดไว้แต
ถ้าจะแก้ไขอย่างไรเราควรสร้างสติปัญญาให้ว่องไวเฉลียวฉลาดตนเองที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เพื่อจะได้รู้ไตรตรองใคร่ควรชีวิตของคนเราเนี่ยความคิดประมาณเกิดขึ้นมาภายในจิตไม่สิ้นสุดอย่างนี้ปรุงแต่งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นอยู่อย่างนี้เราจะพากันทำอย่างไรถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติให้ฝึกหัดอารมณ์ให้เกิดมีสติปัญญาเพื่อจะหาวิธีแก้ไขวิธีดับทุกข์ในสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์นี่มันก็เกิดทุกข์ทำไมมันจึงเกิดก็เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ตนเองเกิดทุกข์เราก็ถลำเข้าไปให้เราเข้าไปจับในสิ่งนั้นให้เราไปเหยียบเหมือนไฟเนี่ยเราไม่รู้มันร้อนไปเหยียบมันก็ไหม้เท้าของเรานี่เราไปจับไฟไหม้มือของเราเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นการไม่รู้ก็จึงขาดสติปัญญาจึงได้พากันเจริญภาวนาได้พากันปฏิบัติคือหัดอบรมจิตใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วเราจะดูได้เมื่อเรามีไฟฉายถ้ามีไฟฉายแล้วถ้าผ่าไฟฉายของเรามันแกว่งอยู่แล้วมันก็มองเห็นภาพไม่ได้ไม่เห็นภาพชัดเลยถ้าจิตใจของผมประคองกระบอกไฟฉายให้นิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนจ้องจะดูภาพไปอะไรไปก็จะจ้องดูภาพสิ่งนั้นให้เข้าใจแล้วมองไกลๆก็เข้าใจภาพอะไรเมื่อเข้าใจในภาพนั้นก็จะหายสงสัยเพราะจิตใจมันนิ่งอยู่นิ่งดูอยู่เขาก็จะหายสงสัยว่าภาพต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของใครหรือสร้างมาอย่างไรมีเคราะห์วิจารณ์ได้เพียงเป็นภาพจึงมาเปรียบเทียบในเปรียบเทียบรูปของพวกเรามันก็เป็นเหมือนกับหุ่นหรือว่าเป็นภาพชนิดหนึ่งนี่เป็นอนุอันหนึ่งเขาเรียกว่านี่เป็นชิ้นส่วนอันหนึ่งรูปร่างกายก็ดีเหตุฉะนั้นเมื่อหากจิตใจของเรานั้นละปล่อยวางทิ้งไปแล้วมันก็ทิ้งอยู่เฉยๆในรูปร่างกายมันไม่กระดุกกระดิกนี่เรามาวิเคราะห์วิจารณ์โอ้ชีวิตของเรานะมันก็อยู่เพียงนี้แหละมันก็ไม่ดีวิเศษวิโสอะไรเหตุฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจึงพากันพยายามที่จะได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองแสวงหาให้มันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ขึ้นชีวิตเนี่ยอย่ามันเฉยเปล่าประโยชน์เลยแต่ว่าละวันละวันไหวพระสวดมนต์ก็ดีภาวนาก็ดีไตรตรองใคร่ควรอะไรวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆอะไรเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาอันนั้นให้ตกไปอย่างไรทำให้จิตใจของเราสบายเกิดขึ้นจิตใจของเรารับทุกข์อยู่ไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้เราก็จะให้จิตใจของเราได้ปล่อยวางเพื่อก็จะได้ไม่ทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ทุกข์อยู่ที่อื่นเราก็เลยจะมาแก้ไขตรงนี้นะจะมาดับทุกข์ตรงนี้ให้ได้ถ้าหากตราบใดที่เราขาดสติปัญญาไม่พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลให้เข้าใจแล้วมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์อาจจะแก้ปัญหาสิ่งที่มันทำให้เราเกิดทุกข์เพื่อให้จิตใจของเราไม่รับทุกข์รับกรรมจากเรื่องนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรภูมิใจที่เราให้เข้ามาศึกษาหลักพุทธศาสนาที่หาวิธีจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นเพื่อให้มันหลุดออกไปเพื่อให้มันเข้าใจว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์มั่นใจจริงๆนะสิ่งนั้นเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มันก็ต้องวางมันวางได้ถ้าหากมันรู้ทุกข์ใจถ้ามันไม่รู้ทุกข์มันก็วางไม่ได้นี่มันตรงนี้แหละอันนี้เราอยู่ญาติโยมอยู่กับครอบครัวก็เหมือนกันให้อยู่ครอบครัวกับสามีภรรยากับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานก็ดีถ้าอยู่ในสังคมหมู่ใหญ่อย่างนั้นนะ
และต้องใส่ใจที่สุดและต้องปฏิบัติคือการอบรมจิตใจของตนเองนะให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อจะแก้ปัญหามันที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละตระกูลอันนี้แหละเราก็ต้องหาวิธีดับทุกข์เพื่อจะได้ผ่อนคลายเรื่องนี้เกิดขึ้นจะผ่อนคลายอย่างไรจะละแบบไหนจะปล่อยปละเลยมันทิ้งไปอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของตนเองจะพิจารณาอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะละปล่อยวางอารมณ์นี้ไปอย่างไรให้มันหนีจากจิตใจของเราไปอย่างไรจะพูดคุยกับมันอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรจะไม่ให้มันเกิดทุกข์ขึ้นอีกให้มันดับเสียให้มันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยให้มีแต่อารมณ์ที่ดีจะไม่มีความสุขเกิดขึ้นอารมณ์จิตใจของพระริเจ้าทั้งหลายท่านที่ชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วให้ขาวสะอาดให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วท่านก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันหมดความเกิดอีกมันจึงจะสิ้นทุกข์ถ้ามันเกิดอีกมันก็มีทุกข์แน่ๆเลยหลีกไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดอีกแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยนั่นเป็นเรื่องจะรับกรรมนั่นเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์จึงเป็นเรื่องที่พวกเราควรศึกษาอันนี้พิจารณาแก้ปัญหาประจำวันที่จิตใจของเรานั้นคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรีบดูปัญหานั้นรีบแก้ปัญหานั้นให้มันตกไปหรือให้วางมันไปให้วางได้เร็วถ้ามันยังวางไม่ได้อยู่เราต้องสนใจที่มันเนี่ยสนใจค้นคั่วหาเหตุหาผลมันมาจากอะไรมันมาอย่างไรจึงมาทำให้ใจของเรามีความทุกข์อย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สนใจนะไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไปเฉยๆเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นดูให้ลึกซึ้งให้ถึงเรื่องเหตุเรื่องผลเลยทีเดียวทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้มันทุกข์อยู่อย่างนี้นะเราก็ไม่อยากทุกข์เราก็ต้องตั้งใจค้นคว้าหาวิธีแก้ทุกข์นั้นให้มันตกไปให้มันหล่นไปใจมันจึงจะได้สบายเกิดขึ้นนะเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บทำให้ร่างกายของเรานี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จริงๆเป็นโรคจิตใจมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันเจ็บมันปวดมันเป็นไข้อยู่ตลอดแล้วมันทุกข์ไม่มีความสุขแต่เรียกว่าจิตมันไข้จิตมันเป็นโรคมันก็ป่วยที่เป็นโรคกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันมีตั้ง3โรคในอยู่ด้วยกันอันเป็นโลภะก็ทำให้เกิดทุกข์โทสะเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ทำให้เกิดทุกข์เป็นโรคทุกข์อีกโมหะความลุ่มหลงไม่รู้เหตุผลอะไรทั้งทุกข์และทั้งสุขอะไรทั้งก็เกิดมันอีกนะมันก็ทุกข์อีกอยู่ดีๆนั่นมันเป็นธรรมดาดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี่แหละจึงพากันตั้งใจปฏิบัติในการอบรมตนเองเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้มันได้มันจึงจะสบายเกิดขึ้นเราอยากสบายใครก็ดีไม่อยากให้จิตใจวุ่นวายอะไรไม่อยากให้จิตใจหลงไหลอะไรแล้วปรารถนาเฉยๆไม่ได้เราต้องตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพินิจพิจารณาจริงๆนั้นเป็นคนไม่ทิ้งงานเป็นคนเฉลียวฉลาดไม่ทิ้งงานเพราะงานนี้ไม่เสร็จก็ไม่ยอมตื่นมาวันไหนก็จะดูงานนี้ให้ได้อย่างนั้นบุคคลทำงานถ้าบุคคลทำงานอะไรนี่เขาไม่ทิ้งงานเขาในงานจะสำเร็จไม่วันใดวันหนึ่งสำเร็จแน่ทันใดก็ดีพวกเราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าหากเราไม่ทิ้งงานเราตั้งใจทำงานเป็นการปฏิบัติมันก็จะใกล้เข้าไปเรื่อยๆสามารถจะเห็นมุมนั้นมุมนี้กิเลสมุมนั้นมุมนี้มันทำให้เกิดทุกข์มันเข้ามาทางโน้นนึงปิดประตูมันปิดหน้าต่างมันไม่ให้เข้ามาปิดประตูคือปิดอะไรก็ปิดตาของเรา
มันปิดตามันไม่ได้ปิดเอาไว้เนี่ยมันปิดด้วยปัญญามันปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลที่เขาปิดบังไม่ให้เกิดทุกข์อยู่โน้นเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ดีเป็นญาติเป็นโยมก็ดีผู้ใฝ่ใจในธรรมควรแล้วที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้เฉลียวนำมาไต่ตองให้ควรเรื่องเหตุเรื่องผลนี่แหละเนี่ยเราจึงจะปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเองได้เพราะธรรมเกิดจากเหตุอยู่ดีๆดับก็ต้องดับที่ตรงเหตุนั่นอยู่ดีๆนั่นไม่ไปเป็นดับที่อื่นดับความทุกข์ก็เป็นดับอยู่ที่ใจไม่ใช่ดับใจนั้นดับความทุกข์ที่มันกระทำให้ใจทุกข์ทันเองถ้าเหมือนเป็นโรคต้องรักษาให้โรคเราหายจากรูปร่างกายไปทันใดก็ดีเรารักษาโรคอยู่ในจิตใจของเราให้มันหายจากจิตใจของเราใจของเราจึงจะไม่มีทุกข์ใจของเราจึงจะไม่หมุนเวียนอยู่ตลอดไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกถ้าพอใจนี่ต้องพ้นทุกข์พ้นใจดูทุกข์ใจพ้นทุกข์ไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วมันก็ไม่มาเกิดอีกทุกข์มันก็ไม่มีอีกถ้าไม่เกิดถ้าต้องเกิดอีกทุกข์มันก็มีอีกก็แปลว่าเรานี้ยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะขัดเกลากิเลสให้หมดให้สิ้นไปให้ถึงความดับทุกข์จริงๆในชั้นสูงแต่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวเราตั้งใจกันปฏิบัติอยู่อย่างนี้อย่างไรไงมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นแก้ปัญหาไม่แก้ปัญหาอยู่ในวงครอบครัวก็จะได้สบายเกิดขึ้นแก้ปัญหาอยู่ในสังคมมันสังคมอยู่กับหมู่มากๆก็จะเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาในสังคมมีไหวพริบไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นมีไหวพริบหลบหลีกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นรู้จักเหตุจากผลก็รู้จักหลบถ้าว่าหลบก็เหมือนบุคคลที่ไม่เห็นนั่นเองไม่เห็นถ้าหลบภายในจิตอย่างเดียวจิตหลบไม่เอามันบอกว่าไม่เอาแล้วทุกข์แล้วมันไม่เอามันเคยทุกข์มาแล้วไม่เอาเรื่องนี้ถ้าจิตว่าใจมันว่าไม่เอาน่ะมันก็ต้องมายึดมันก็เลยไม่จับเนี่ยมันไม่จับมันก็หลุดออกไปได้เพราะมันเข้าใจนี่เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติที่จะฝึกหัดอบรมตนเองให้มีสติปัญญาให้ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วเราจะแก้ปัญหาของเราอะไรมันเกิดขึ้นเราจะดับทุกข์นั้นไม่ได้จึงจำเป็นที่สุดเลยการพัฒนาตนเองการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนไม่ต้องวุ่นวายอะไรไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเพราะธรรมะมันเต็มเปี่ยมอยู่ให้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่อย่างเดิมนั่นธรรมะในโลกนี่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเต็มโลกไปทีเดียวสิ่งที่เราหลงที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราก็จะแก้สิ่งนั้นอยู่ในโลกนี่ไม่ได้ไปแก้ที่อื่นให้หมดสิ้นไปถ้าคนใดมีสติปัญญามากสามารถขัดเกลากิเลสของตนเองให้หมดไปมากมีความสุขกว่าเพื่อนบุคคลใดสามารถขัดเกลากิเลสมดบุคคลนั้นไม่รู้จะสุขแค่ไหนสำเร็จมรรคผลนะไม่ว่าไม่เกิดอีกอย่างนี้บุคคลในละในน้อยก็ฉันได้ความสุขในน้อยไปตามขั้นตอนตามกำลังสติปัญญาของเราสามารถที่จะทำได้ฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องพัฒนาตนเองเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาปัญญาให้เฉลียวฉลาดมาที่ต้นจนนวสารก็ขอยุติการบรรยายธรรมไปเพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบให้จิตของเรานิ่งๆลองดูเราจึงจะจับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตได้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่าน
เป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาประทีโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา